ครับสวัสดีครับผมบุญถาวรปัญญามณีโชติหรือปัญญาสิทธิ์ก็เช่นเคยครับวันนี้ออกมาพูดคุยกับพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศหลายคนเฝ้ามองครับว่าวันนี้ทิศทางการเมืองจะเดินไปทางไหนหลายคนบอกว่าแล้วการเมืองมันลบไปยังไงแน่นอนครับหลายคนก็เฝ้ามองวันนี้หลายคนบอกว่าแล้วประเทศไทยจะเดินหน้าไปยังไงพี่น้องครับเคยคิดบ้างไหมฮะผมอยากให้พี่น้องคนไทยทั้งประเทศคิดเป็นวันนี้ต้องรู้จักคิดนะครับถ้าตราบใดเราไม่อยากคิดเราก็ไม่สามารถที่จะนำพาประเทศชาติบ้านเมืองเดินหน้าไปได้หลายคนบอกว่าการเมืองเป็นเรื่องของใครวันนี้เรามาคิดด้วยกันเรามาศึกษารัฐธรรมนูญศึกษาความเป็นมาของการเมืองที่ผ่านมาหลังจากมีการปฏิวัติสยาม2475ครับ70กว่าปี80ปีการเมืองยังอยู่วนไปวนมาวันนี้พี่น้องต้องการยังไงครับต้องการนายกรัฐมนตรีแบบไหนต้องการรัฐมนตรีแบบไหนครับผมถามพี่น้องประชาชนคนไทยว่าชีวิตคนเราเนี่ย1เริ่มต้นชีวิตยังไงเรียนหนังสือจบปริญญาตรีทำงานเกษียณราชการเห็นไหมครับความใบของสมองเนี่ยความเฉลียวฉลาดของสมองเนี่ยมันอยู่ช่วงไหนของชีวิตคนหลัง60หลัง65หลัง70หลัง75หลัง80หรือหลัง90หรือหลังเข้าโรงเห็นไหมครับคิดสิครับพี่น้องคนไทยครับวันนี้ทำไมการรับราชการครูถึงมีเกษียณอายุราชการ60เห็นไหมฮะทำไมต้องเกษียณ60ปีเพราะศักยภาพสมรรถภาพร่างกาย60ปีเนี่ยมันหมดสภาพแล้วพี่น้องประชาชนคนไทยครับจริงๆเนี่ยมันสมองของคนเนี่ยฮะตอนนี้ผมอายุ47ปีนะบางทียอมรับว่าช่วงอายุระหว่าง40ถึง45 40ถึง55ปีเนี่ยสมองเนี่ยความปราดเปรื่องเยอะมากแต่ถ้าหากหลัง60ขึ้นไปครับเฉื่อยครับ65ขึ้นไปอ่อนล้าครับ70ขึ้นไปไล่ขาโทษทีฮะมันสมรรถภาพในทางความคิดมันไม่มีนะวันนี้ถ้าหากเรามานั่งคิดว่าเราเอาจะนักการเมืองมาบริหารประเทศเนี่ยเราควรเอานายกรัฐมนตรีเนี่ยช่วงอายุเท่าไหร่ครับระหว่าง45ถึง55 45ไม่เกิน60ดีไหมครับวันนี้เป็นไงครับการเมืองไทยรัฐมนตรีบางคน70 75 80ก็ยังมีเลยฮะสมรรถภาพในการใช้สมองเนี่ยมันไม่มีแล้วผมถึงบอกว่าทำไมมีเกษียณอายุราชการทนายความเนี่ยช่วงหัวใบเนี่ยครับผมบอกเลยว่าไม่ยกย่อตัวเองนะครับระหว่าง35ปีถึง50ปีเนี่ยหรือไม่เกิน55เนี่ยคิดอะไรได้เลยครับทุกวันนี้คือถามว่าอ่านหนังสือรอบเดียวจำได้เลยตอนนี้ผมอายุ47ปีเนี่ยโทษนะครับอ่านกฎหมายเนี่ยมาตรานี้จำได้เลยถึงบอกว่าแล้ววันนี้เราไปเอาคนที่อายุ77ปี80กับ80ปีแล้วมาเป็นรัฐมนตรีมาเป็นมันผมว่ามันไปไม่ได้ณวันนี้เราต้องมาปฏิวัติพี่น้องคนไทยทั้งประเทศ67ล้านคนฟังผมอยู่นะครับเราต้องมาเริ่มปฏิวัติใหม่ตราบใดถ้าเราไม่มาร่วมมือร่วมใจกันเนี่ยสร้างสรรค์การเมืองเราก็จะเป็นอย่างนี้เรื่อยๆไปทำไมครับเราต้องไปฟังคนที่70ปีอ่ะ75ปีอ่ะสมองก็เฉื่อยครับจะเดินเนี่ยยังไม่ไหวเลยฮะเห็นไหมครับทำไมล่ะครับลองให้วิ่งแข่งกันยังสู้เราไม่ได้เลยหลักการง่ายๆทำไมต้องบอกว่าข้าราชการต้องเกษียณอายุ60ปีเพราะสมองสมรรถภาพในการคิดและการพิจารณาเรื่องทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันเริ่มเฉื่อยเริ่มไร้สมรรถภาพจริงไหมครับการที่เอาคนคนหนึ่งมาบริหารประเทศชาติบ้านเมืองเนี่ยมันต้องเอาคนที่มีความรู้ความสามารถและสมรรถภาพร่างกายเนี่ยแข็งแรงสมบูรณ์ 100% ไปเอาคนที่จะเข้าโรงแล้วอ่ะมาบริหารประเทศเนี่ยจบจบเลยนะครับวันนี้เราต้องคิดใหม่ทำใหม่แล้วพี่น้องครับวันนี้เราต้องร่วมกันมาสร้าง
ประวัติศาสตร์การเมืองไทยผมมั่นใจว่าอีกไม่กี่เดือนอีกไม่กี่ปีต้องมีการเลือกตั้งผมเป็นคนหนึ่งที่บอกเลยว่าวันนี้ไปดูครับไปดูในสภาวุฒิสภาคนที่เป็นสว.เนี่ยอายุแทบเกิน65ทุกคนเลยครับคนพวกนี้โทษนะครับเฉยฮะผมบอกเลยฮะเรื่องจริงนะครับทำไมเขาจะบอกไม่เฉยอ่ะสิ่งพวกนี้คือถามว่ามันหมดสภาพทางเพศโทษนะครับทางเพศยังหมดเลยจะมีอะไรมาสอนคนน่ะจะมีกำลังไงมาบริหารประเทศดังนั้นพี่น้องคนไทยทั้งประเทศฟังผมอยู่นะครับเราต้องมาปฏิวัติประเทศไทยใหม่โทษนะครับ60ปีถามว่าดีไหมมันก็ส่วนหนึ่งแต่ความเฉลียวฉลาดเนี่ยยังไงก็สู้คนอายุ45ปีถึง60ปีไม่ได้หรอกฮะเอาดิครับมาท่องหนังสือแข่งกันนะฮะถามว่าสู้คนอายุ45ปีถึง60ปีไม่ได้หรอครับคนอายุ60เนี่ยยังไงก็สู้ไม่ได้ดังนั้นถึงบอกว่าวันนี้เรียนพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศว่าเรามาร่วมกันใหม่ปฏิวัติการเมืองจับกลุ่มครับไม่ต้องใช้เงินยังสื่อสารทุกวันนี้ผมไลฟ์สดเนี่ยคนฟังทั้งประเทศเห็นไหมครับเรามาวางผังกันใหม่เด็กอายุตั้งแต่18ปีขึ้นไปถึงวันเลือกตั้งมีสิทธิ์เลือกตั้งตั้งพรรคเยาวชนเลยเยาวชนมีสิทธิ์ในการออกสิทธิ์ออกเสียงเมื่อรัฐมนตรีบอกว่าอายุไม่ต่ำกว่า25ปีก็หาเยาวชนเนี่ยฮะหาตัวแทนเยาวชน18ปีถึง30ปีตั้งพรรคการเมืองเลยมีตัวแทนเข้ามาบริหารราชการแผ่นดินนะฮะอย่าลืมว่าตอนนี้คนอายุเกิน60ปีไปเหลือไม่กี่คนนะครับช่วงอายุนะฮะ60ปีขึ้นไปเหลือไม่กี่คนนะฮะดังนั้นเราทำไมต้องให้คนที่อายุเกิน60ปีไปเนี่ย65ปี70ปี75ปีมากำหนดทิศทางประเทศเห็นไหมครับทำไมเราไม่ทำกันเองล่ะครับวันนี้บุญถาวรปัญญามณีโชติหรือปัญญาสิทธิ์ไม่มีมันสมองเลยครับมีผมถือว่าวันนี้มานั่งอ่านกฎหมายแข่งกันสิฮะเปิดกฎหมายขึ้นมาเนี่ยแข่งกันเลยจริงๆแล้วคนที่อายุเกิน65ปีเนี่ยไม่สมควรที่จะมารับตำแหน่งทางการเมืองด้วยซ้ำไปเพราะอะไรเกษียณราชการแล้วฮะพักผ่อนไงครับไปเลี้ยงหลานดังนั้นเขาจะไม่มีอายุเกษียณราชการนะฮะงั้นก็ทำงานตลอดชีวิตสิครับจริงไหมครับอย่างผู้กำกับเนี่ยเป็นตำรวจเนี่ย60ปียังเกษียณเลยครับทำไมต้องเกษียณเลยฮะกระเพาะสมรรถภาพร่างกายอ่ะมันไม่ไหวแล้วสมองไม่ไหวแล้วดังนั้นเราต้องเอาคนรุ่นใหม่ที่มีกำลังวังชานะครับออกกำลังกายทุกวันสมองปราดเปรื่องมาทำงานวันนี้ถึงบอกพี่น้องว่าเราต้องมาร่วมกันปฏิวัติการเมืองการเมืองอีกไม่กี่ปีถ้าตามรัฐธรรมนูญนะฮะอีก4ปีมีการเลือกตั้งใหม่บอกน้องๆเลยว่าอายุ18ปีถึงวันเลือกตั้งถึง30ตั้งพรรคการเมืองใหม่พรรคเยาวชนเลือกพรรคเยาวชนทั้งหมดเลยหาตัวแทนเข้าไปทำหน้าที่เราไม่เลือกใครเด็กอายุ18ปีถึง30ปีเลือกพรรคเยาวชนและหัวหน้าพรรคจะต้องอายุไม่เกิน50ปีว่าไปต้องมีความรู้ความสามารถและตั้งกลุ่มก้อนขึ้นมาทำไมต้องให้คนแก่มาชี้นำเราด้วยอ่ะจริงไหมครับเนี่ยเราไม่เอาเลยคราวนี้วักพรรคใบกลางคนจาก30ปีไปถึง45ถึง50ปีพรรคหนึ่งเอาง่ายจาก30ปีถึง60ปีเลยตั้งพรรคเลยนะฮะผมบอกเลยว่าวันนี้เราบอกว่าหนึ่งทำไมเราต้องให้คนอายุ70ปี77ปี80ปีมาชี้นำสังคมผมว่าสมรรถภาพร่างกายทางความคิดเนี่ยยากเห็นด้วยนะครับถ้าจัดตั้งพรรคประชาชนคิดดีครับเห็นด้วยนะทุนไม่ต้องครับวันนี้เราไม่ต้องใช้ทุนเห็นไหมครับเราใช้สื่อวันนี้เรายอมลงทุนแค่มีอินเทอร์เน็ตเข้าถึงกันได้เรามาเสวนากันเรามาเสนาว่าพรรคของประชาชนเราไม่ใช้เงิน
เราใช้ความคิดในการสร้างสรรค์ประเทศเราต้องให้เยาวชนคนไทยมีความคิดความอ่านในการที่จะเปลี่ยนแปลงประเทศไทยการปฏิวัติสยามเกิดขึ้น2475 80กว่าปีครับพี่น้องครับมีการแข่งแย่งอำนาจกันถามว่าเด็กอายุ18ปีถึง30ปีมีส่วนร่วมไหมไม่มีเลยเขาบอกว่ายังขาดวุฒิภาวะทำไมครับคนที่เด็กๆเนี่ยนะฮะเห็นไหมครับออกข่าวที่เป็นสื่อทั่วโลกเลยว่าเด็กคนหนึ่งสามารถพูดได้16ภาษาเยอะแยะอย่าไปบอกมองข้ามนะฮะเด็กอายุ25ปี30ปีเนี่ยผมเจอทนายคนหนึ่งอายุ30ปีว่าความอย่างนี้เลยครับโทษนะครับคนอายุ60ปีเป็นทนายมา30ปียังสู้ไม่ได้เลยคิดซ้ายครับเพราะเขาเรียนรู้เขาอ่านหนังสือเขาเรียนรู้อย่าไปดูถูกเด็กนะครับบางคนเนี่ยทนายความบางคนโทษนะครับอาศัยว่าตัวเองเนี่ยอายุมากอ่านหนังสือไหมครับผมอ่านทุกวันนะครับตื่นเช้ามาตีสี่อ่านทุกวันเขาอ่านทุกวันเขาเรียนรู้ทุกวันการถามค้านชัดเจนชัดแจ้งโอ้โหเราฟังเรายังจับมือน้องน้องอนาคตไกลอายุเท่าไหร่ครับผมอายุ30ปีเป็นทนายมากี่ปีแล้ว2ปีครับพี่สุดยอดผมจบเนจบยาโทด้วยนี่คือความจริงไม่ต้องยอมรับและคนที่โทษนะครับเป็นทนายความคนหนึ่งอายุมัน62ปีนั่งอ้าปากหวออยู่เลยเพราะอะไรครับอายุมากไม่ยอมเรียนรู้ไงฮะเด็กเขาเรียนรู้เขาเรียนรู้พร้อมพัฒนาตัวเองไงครับเห็นไหมครับเราอย่าไปดูถูกเด็กหลายๆคนนะครับมองว่าประเทศนี้ต้องไปพึ่งคนอายุ70ปีอ่ะบางคน77ปีวันนี้ยังจะเป็นรัฐมนตรีอยู่ผมมองว่าเดินยังไม่ไหวยังให้คนอื่นโซมอยู่เลยอ่ะแล้วมันจะมาบริหารประเทศชาติได้ยังไงอ่ะวันนี้เรามาตั้งพรรคกันพรรคประชาชนพรรคความคิดเรามาเสวนากันผ่านไลฟ์สดพี่น้องครับวันนี้ถ้าเราไม่คิดเปลี่ยนแปลงการเมืองการปกครองเราก็จะเป็นอย่างนี้ไม่สามารถเดินหน้านำพาประเทศเนี่ยไปสู่อารยนาประเทศทัดเทียมประเทศอื่นได้อย่าลืมนะครับเด็กอายุ18ปีถึง30ปีมีประชากรเนี่ย10กว่าล้านคนนะครับผู้มีใช้สิทธิ์ทั้งหมดเนี่ย51ล้านคนทั้งประเทศนะครับลองดูครับวันนี้เราตั้งพรรคเยาวชนขึ้นมาเห็นไหมฮะตั้งพรรคเยาวชนเลยครับเด็กอายุ18ถึง30เรียกพรรคนี้เลยให้เขามีสิทธิ์มีเสียงในการออกสิทธิ์ออกเสียงเข้าสภาเลยครับพออายุไม่ต่ำกว่า25ปีลงส.ส.ได้แล้วเลือกเฉพาะนี้ให้เขามีสิทธิ์มีเสียงและคนอายุระหว่าง30ปีถึง40ปีอีกพักหนึ่ง40ปีถึง60ปีอีกพักหนึ่งก็ให้พักคนอายุ60ปีถึงก่อนเข้าโรงไปตั้งพักเองเพราะอะไรเรามาวัดกันเรื่องมันสมองผมถึงบอกว่าวันนี้ผมยอมรับน้องทนายคนหนึ่งอายุ30ปีว่าความชัดเจนชัดแจ้งเขาก็มาพี่ผมตามในสดบุญถาวรนะชอบพี่พูดได้ความรู้ผมก็เอาหลักการพี่มาถามคานอย่าไปมองว่าตั๋วอายุมากแล้วคนอายุตั๋วปี229ตั๋วอายุมากจะเก่งนะครับตราบใดถ้าคุณไม่เรียนรู้ไม่ศึกษากฎหมายเปลี่ยนแปลงทุกวันครับผมมั่นใจว่าเยาวชนคนไทยเนี่ยเด็กอายุ25ปีถึง45ปีเนี่ยมันสมองปราดเปรื่องมากกว่าคนอายุเกิน70ปี70ปียังหลงลืมเลยครับหลงลืมนะฮะบางทีวางนาฬิกาไว้เนี่ยวางแหวนไว้เนี่ยอาจจะหาทั้งวันยังไม่เจอเลยทำไมต้องเอาคนที่จะเข้าโรงแล้วมาเป็นนักการเมืองแล้วมาบริหารประเทศเราต้องคนหนุ่มสาวที่มีความคิดความอ่านที่ก้าวไกลมาบริหารประเทศลองคิดดูนะครับผมให้แง่คิดกับเยาวชนคนไทยทั้งประเทศตั้งพรรคการเมืองขึ้นมาเลยรอเลยฮะทุนดุดเป็นล้านเดียวเองครับล้านเดียวเองตั้งพรรคเยาวชนเลยวันเนี้ย18ปีถึง30ปีตั้งพรรคเลยลิสต์รายชื่อออกมาเนี่ยคนอายุ18ปีถึง30ปีนั่นคือมันสมองของชาติอย่าลืมนะครับนี่คือมันสมองของชาติชาติไทยจะเดินหน้าหรือถอยหลังก็คนอายุช่วงนี้
นะครับผมบอกเลยว่าอย่าไปให้คนที่อายุเกิน70ปีผมบอกว่าถ้าหากผมมีบารมีอำนาจนะพี่น้องประชาชนครับผมจะกำหนดเลยว่ารัฐมนตรีต้องอายุไม่เกิน65ปีเต็มที่เท่านี้เพราะอะไรครับสมรรถภาพทางความคิดสมองความอ่านมันไปแล้วเลอะเลือนแล้วอันนี้70ปียังมานั่งอยู่ในสภาบางคนนอนหลับโกนอยู่เงี้ยเห็นไหมฮะเห็นภาพไหมครับในสภาสมรรถภาพร่างกายไม่ไหวแล้วนะฮะอย่ามองว่าไอ้คนที่ออกกำลังกาย60ปี65ปีน้อยคนครับทำไมถึงบอกว่ามีเกษียณอายุราชการไง60ปีต้องคุณต้องเกษียณอายุราชการเพราะอะไรร่างกายคุณไม่ไหวแล้วนี่คือน่าคิดนะครับผมมาพูดเรื่องนี้คือให้ประชาชนคนไทยกลับมาสนใจการเมืองมาดูไว้ว่านักการเมืองคนไหนบ้างทำเพื่อชาติบ้านเมืองเราต้องมีความคิดถ้าเราไม่รู้จักคิดมันก็คิดไม่เป็นณวันนี้เราต้องรู้จักคิดคิดให้ได้คิดเพื่อชาติคิดเพื่อที่จะให้ชาติบ้านเมืองเดินหน้าไปได้เราอย่าไปจำกัดว่าประสบการณ์เราไม่มีประสบการณ์หาซื้อขายได้ไม่มีเราเรียนรู้เองทำไมครับวันนี้ถ้าจะมีสสอายุ25ปีสสอายุ28ปีสสอายุ30ปีไม่ได้เลยครับผมต้องการให้มีสสอายุน้อยความคิดของอ่านจะได้มีการแตกฉานขึ้นวันนี้เราไปดูครับลองดูสิครับวันนี้ถ้าหากมีการจัดตั้งรัฐบาลเฉลี่ยแล้วคนที่เป็นคณะรัฐมนตรีเนี่ย65อัพเผลอๆ70อัพอ่ะมาถ่องเอานั่งนะครับเป็นไล่ที่ว่ารัฐธรรมนูญมาตรานี้มาตรานี้เขาจะสู้คนอายุ47ปีได้ไหมยากเห็นไหมฮะนี่คือหลักการง่ายๆวันนี้เราต้องมาร่วมกันพี่น้องคนไทยครับเยาวชนคนไทยต้องมาสนใจการเมืองต้องมาสนับสนุนพรรคการเมืองที่ทำเพื่อประชาชนไม่ใช่ว่าไปทำเพื่อตัวเองจำไว้นะครับหลักง่ายๆคนอายุเกิน60อัพขึ้นไปเนี่ยคิดถึงเรื่องอะไรคิดถึงตัวเองครับเพราะกลัวเองตายมีอย่างเดียวคือกอบโกยไม่ให้สังคมหรอกครับคนที่กล้าให้สังคมนะครับผมบอกแล้วช่วงอายุระหว่าง40ปี
ถึง55ปีกล้าให้กล้าเสียอย่างอายุโทษนะครับไม่เกิน50ปีเนี่ยกล้าให้กล้าเสียกล้าได้เกิน50ปียังคิดเล็กคิดน้อยอยู่ระหว่าง50ถึง55ถ้า55ถึง60เนี่ยคิดมากแล้วถ้าเกิน60ขึ้นไปเอาอย่างเดียวครับรับรองไม่ให้อะไรสังคมคิดจะเอาอย่างเดียวจริงๆนะฮะยิ่ง65ขึ้นไปเนี่ยอย่าเลยกลัวตัวเองตายกูต้องเอาให้มากที่สุดใส่กระเป๋าตัวเองไว้กูต้องไปซื้อความสุขใส่ตัวเองถ้าคิดทำเพื่อชาติยากครับเพราะพวกนี้กลัวตายไงฮะเพราะผ่านทิศมามากมายไง65ปีแล้วเนี่ยจะมาทำเพื่อประโยชน์คนส่วนใหญ่เนี่ยยากเรื่องจริงนะครับในเรื่องจริงศึกษาได้เลยครับผมไปนั่งศึกษาไปอ่านดูไม่เอาอะกูทำเพื่อตัวเองดีกว่าถ้ากูไปทำให้คนอื่นศึกษานะแต่วัยรุ่นนี่นะฮะ30 35 40ไม่เกิน45เนี่ยกล้าได้กล้าเสียนะครับกล้าที่จะฟันธงกล้าที่จะทำเพื่อชาติบ้านเมืองได้มากกว่าแต่เกิน65ขึ้นไปไม่มีทางครับผมบอกเลยยากลองมาดูนะครับพี่น้องประชาชนคนไทยครับลองไปดูนะลองศึกษาดูเราศึกษาจากคนใกล้ตัวเขาจะคิดเฉพาะตัวเขาเองเน้นตัวเองเป็นหลักกูต้องได้กูต้องมีถ้าจะให้คนอื่นเนี่ยยากนะครับวันนี้พี่น้องครับพี่น้องคนไทยทั้งประเทศคอยดูว่าถ้ามีการจัดตั้งรัฐบาลนะครับบางคน80เนี่ยยังไม่เล่นการเมืองอยู่เลยอ่ะผมก็งงนะบางคน80กว่าจะ90นั่งรถเข็นไปสภาอะไรกันนะทำไมครับยึดติดเนี่ยมันจะคิดยังไงคนจะ90ปีแล้วมันจะคิดเอาง่ายๆว่าวางโทรศัพท์ไว้เนี่ยยังหลงลืมเลยสมองกลับแล้วกลับไปเป็นเด็กแล้วจะเอามันสมองส่วนไหนมาพัฒนาประเทศชาติบ้านเมืองถามจริงๆครับเรื่องจริงนะฮะเนี่ยอย่างน้องนายเนี่ยอันเนี้ยพัฒนากรจังหวัดไม่ใช่อำเภอเนี่ย40ต้นๆเนี่ยมันสมองปัดเปลือกคิดเร็วทำเร็วแก้ปัญหาได้คิดว่านะครับเรียนจบมาเนี่ยอายุ23 24ปีสอบราชการได้เนี่ยประสบการณ์การทำงานเนี่ยเกือบ20ปีเนี่ยถือว่าช่ำชองนะครับอยู่หัวคนประสบการณ์20ปีนะฮะจริงคนที่อายุ60ขึ้นไปเนี่ยมีประสบการณ์เยอะแต่สมมติจะเฉื่อยนะครับอันนี้ผมให้หลักคิดแค่ง่ายนะครับว่าวันนี้เรามาคิดกัน18ปีถึงวันเลือกตั้งอายุ18ปีถึงวันเลือกตั้งนะฮะถึงอายุ30ปีเนี่ย10กว่าล้านคนนะฮะเรามาตั้งพรรคการเมืองเรามาทำการเมืองแบบสร้างสรรค์ใหม่นะฮะคือเราจะไม่ปล่อยให้คนอายุเกิน65ปี70ปีเนี่ยมาครอบงำการเมืองดีไหมครับลองมาคิดนะฮะเพราะว่าคนอายุเกิน65ปีเนี่ยสมองมันเฉื่อยที่ผมบอกนะครับณวันนี้ออกมาพูดคืออยากให้พี่น้องกลับมาสนใจการเมืองมาสนใจเรื่องของบ้านเมืองแล้วก็น้องๆเยาวชนต้องใช้คำว่าเยาวชนนะครับเพราะว่าอายุ18ปีไม่เกิน20ปีถือว่าเยาวชนมีสิทธิ์เลือกตั้งมีหลายล้านคนพยายามเลือกคนหนุ่มรุ่นใหม่เห็นไหมครับทำไมพรรคอนาคตใหม่ถึงได้คะแนนเสียง 6.2 ล้านคนเขาเห็นไงฮะเขาเบื่อคนแก่เห็นไหมฮะณวันนี้เราไม่พูดกันแต่ว่าการเมืองอะไรก็เกิดขึ้นได้แต่อยากให้เยาวชนคนไทยทั้งประเทศและคนไทยทั้งประเทศมาสนใจการเมืองการเมืองเป็นเรื่องของทุกคนเราต้องมาร่วมกันคิดมาร่วมกันสร้างสรรค์ว่าเราจะพัฒนาประเทศชาติไปยังไงถ้าเราไปฝากความหวังให้กับคนอายุ65ปี67ปี68ปี70ปี75ปี77ปีมันคือคนที่แทบจะไร้สมรรถภาพทางความคิดนะฮะคิดดีๆนะครับดังนั้นเราต้องปฏิวัติการเมืองใหม่เรามาสนใจเรามาดูตัวแทนของเราที่ยังเป็นคนหนุ่มรุ่นใหม่มีความคิดก้าวไกล
คนเราต้องรู้จักคิดนะฮะต้องคิดเป็นตราบใดถ้าเราคิดไม่เป็นเนี่ยไม่รู้จักคิดเนี่ยเราจะคิดไม่เป็นเราต้องคิดนอกตำราผมทำงานทุกวันนี้ผมไม่เดินตามตำรานะ